อุ้ยตายทำไมมาดิมาแต่งโค้งเลยอ่ะอายุ26ปีแล้วค่ะมีเซอร์ไพรส์เลยบอลลูกโป่งถึงบ้านนะก็มีทั้งเพื่อนทั้งพี่ท็อปแหละค่ะก็ไปที่ร้านคาราโอเกะกันเนี่ยเซอร์ไพรส์หมดครั้งแรกลงเครื่องมาจากไปถ่ายหนังต่างประเทศนี่แหละค่ะแล้วก็มีแฟนคลับก่อนมารอเซอร์ไพรส์ดอกแรกแล้วก็เป็นเพื่อนๆแล้วก็เป็นเขาเนี่ยเราอยากไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไอมีคนกับเราคือเขาแบบเหมือนคิดแต่งงานเลยเนาะเขาเป็นคู่กันอะไรเงี้ยคนก็เพิ่งเห็นว่าเขาทำแบบ 2-3 ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเรื่องราวแบบเราเคยไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะคนเก็บดีเทลเยอะอยู่ใช่ค่ะมีของขวัญพิเศษอะไรอยู่ดีให้ไม่มีเป็นของเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะประทับใจไหมคะที่เขาทำให้สำหรับเราในปีนี้ก็ดีใจนะคะประทับใจอยู่แล้วขอบคุณมันเป็นเรื่องของแบบดีเทลอะไรเงี้ยกังวลคาดหวังไหมว่าแบบเอ้ยปีที่แล้วดีขนาดนี้ปีนี้มันจะยิ่งขึ้นไปไม่เคยฝนไม่เคยคาดหวังวันเกิดเลยฝนเลยแบบโดนเพื่อนเซอร์ไพรส์ได้ทุกปีแล้วก็จะแบบเพื่อนจะแบบชอบล้ออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างฝนก็ทำงานแล้วคิดว่าเดี๋ยวกลับมาก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาสนใจอะไรวันเกิดเราก็คือแต่เขาก็เป็นแบบเต็มทุกคนเลยอ่ะบางคนก็แต่งหญิงอะไรก็จะกลับบ้านก็เลยต้องไปเที่ยวต่ออะไรเกรงใจวันเองวันเกิดปีนี้อยากให้อะไรกับตัวเองอะไรเหรอก็ขอให้ผลงานทุกเรื่องที่ทำอยู่ปังๆสาธุฮะไม่มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไม่มีนะไม่ค่อยอยากได้อะไรอ่ะอย่างพี่ดาวเองเขาอวยพรอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานนะว่าอยากให้แบบเขาก็จะแบบอวยพรแล้วก็ยินดีกับทุกความสำเร็จของหนูอะไรเงี้ยมีคนแซวเยอะไหมคะแบบทีมพี่เขาประทับใจไม่นะหรือคนเห็นบ่อยแล้วก็ไม่รู้ก็จะแบบปกติอ่ะพออีกเรื่องนึงเราเรื่องโฆษณาดูมว่าทำไมมันดูมซะขนาดนั้นเพราะว่าเป็นฟองดูมลิขสิทธิ์จากซาบีน่าค่ะขายให้รู้ว่าขายหลายคนบอกว่าเราไปแบบอัพมาฉีดพูดเลยว่าไม่อัพไม่ฉีดแต่ว่าดูมแท้ต้องเนินชัดค่ะเคยไม่คุ้มโฟกัสขายให้สุดขอบคุณค่ะเพิ่งเคยไม่คุ้มโฟกัสที่นั่นหรอเขินนะคือไม่ต้องมีคนแซวเลยดูโฆษณาเต็งรอบแรกก็อุ้ยเขินจังเลยแต่ว่าก็มีการคุยกับพ่อกับแม่แล้วเนาะคุยกับผู้จัดการอะไรเงี้ยเรียบร้อยก่อนจะบอกไหมคะว่าจะลงรายละเอียดขนาดนี้ว่าจะต้องคุยกับบอกค่ะก็มีการคุยซอรี่บอร์ดอะไรอย่างงี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยจะบอกว่าแบบใหญ่โตขึ้นมันเป็นดูมลิขสิทธิ์จริงๆก็คือท้ายลองค่ะต่อไปจะมีงานสักที่เพิ่มมากขึ้นไหมเรามาเริ่มมาแล้วก็ไม่หรอกค่ะเฟิร์นก็รับแบบโดยตัวงานโดยโฆษณาโดยปกติอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปยังเซ็กซี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบติดต่อถ่ายแบบเซ็กซี่หนูว่าหนูไม่ใช่คนแบบอินเนอร์เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีก็เดี๋ยวว่ากันพอเห็นในโฆษณาขนาดนั้นตัวเราเองแบบชอบไหมคะเฟิร์นว่าโดยความเกลียนอ่ะมันคล้ายๆเฟิร์นไงมันดูเป็นตัวเองแต่ว่าถามว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ไหมก็ไม่อ่ะท็อปว่าไงพี่ท็อปว่าไงบ้างพี่ท็อปก็จะแซวว่าก็อะไรเดินผ่านก็เป็นลมเบาๆเลยถามไม่ดูกี่รอบไม่ได้ถามไม่กล้าถามเขามีกับห้ามเรื่องงานแบบนี้ไหมไม่เลยค่ะไม่เคยคุยเรื่องงานกันเลยจะเป็นคุยกับผู้จัดการมากกว่าเขามีห่วงไหมไม่แต่จะแซวๆว่าโอ้ยเป็นลมเบาๆอะไรเงี้ยเฉยแค่นี้ก่อนที่แบบโฆษณาออกมาเขารู้แบบว่ามันจะแบบขนาดนี้ไม่รู้อะไรเลยแสดงว่าเขาก็เซอร์ไพรส์กับโฆษณาใช่แล้วทำงานก็จะแบบเวลาคุยงานละเอียดก็จะมีแค่หนูพี่เฟิร์นพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยพอเฟิร์นเองอยากดูขนาดนั้นแล้วแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วมันสวยนะก็แล้วแต่งานแล้วแต่จังหวะค่ะไม่คิดว่าจะไปแบบทำเพิ่มหรืออัพเพิ่มไม่จำเป็นเลยเพราะว่าดูมเขาดีจริงๆค่ะลูกค้าจะต้องชื่นใจเอาสุดเอาสุดเขาให้ถามเรื่องหนังหน่อยถามเรื่องหนังหน่อยค่ะกับน้องนายกับนายเป็นไงบ้างแล้วตอนนี้คนว่าน่าจะได้สัก 70% แล้วค่ะใกล้ได้ดูแล้วก็คุณพานีอย่างบ้านการทำงานสนุกมากเลยนะเฮฮาด้วยมันเป็นเรื่องของเพื่อนของอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบยิ่งมันค่ะคิดว่าออกมาจะถูกใจคนดูไหมถูกใจนะเล่นเองยังสนุกเลยก็เป็นเรื่องที่แบบน่าจะแบบทัชได้ทุกคนอะไรเงี้ยมันแนวไหนอะคะไม่ได้รับแบบไม่สำคัญก็เรื่องสนุกแล้วก็ตอนคุยบทคุยตัวละครอะคนว่าขายเฟิร์นมาก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 เลยอาจจะแบบไม่ได้แบบเฉือนเท่าแต่ว่าก็โอเคค่ะไม่คาดหวังขนาดแต่ถ้าคนชอบก็ดีค่ะมันเป็นเรื่องของเพื่อนอ่ะคนว่าน่าจะเคยผ่านมาทุกคนเรื่องแบบชอบเพื่อนรักเพื่อนอะไรอย่างงี้เป็นโซนเย้ครับของผู้ใดวะมาเด็กเพื่อน